สวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโอการเรียนวิชา Chemical Engineering Thermodynamics นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมอาจารย์วรงค์ปวราจารย์เป็นผู้สอนนะครับถ้าท่านใดมีคำถามสงสัยเกี่ยวข้องกับบทเรียนก็อีเมลได้ตามอีเมลนี้นะครับเริ่มจากคราวนี้เราจะเป็นเลคเชอร์แรกของวิชานะครับเป็นเลคเชอร์ 1A ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมถึง introduction ของรายวิชาความสำคัญของวิชา thermodynamics ตัวแปรต่างๆที่จะเรียนกันนะครับรวมไปถึงค่าพลังงานก็เริ่มกันเลยนะครับวิชา thermodynamics เป็นวิชาที่มีความสำคัญถือเป็นวิชาพื้นฐานของวิศวกรรมเคมีนะครับเป็นขาสำคัญขาหนึ่งของวิศวกรรมเคมีทีเดียวโดยที่หลักๆเทอร์โมไดนามิกของหลักสูตรวิศวกรรมเคมีจะแบ่งออกเป็น2ส่วนอาจจะเป็นเทอร์โม1กับเทอร์โม2ในหลายมหาวิทยาลัยโดยที่ของจุฬาเนี่ยเทอร์โม1จะพูดถึงการถ่ายเทพลังงานการเปลี่ยนพลังงานเป็นหลักนะครับเหมือนเนื้อหาหลักๆของเทอร์โม1ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงานจากรูปนึงไปยังอีกรูปนึงจากถ่ายเทจากจุดนึงไปยังอีกจุดนึงนะครับส่วนที่2ครึ่งหลังของรายวิชาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณทำนายสมบัติต่างๆของระบบเช่นคำนวณอุณหภูมิคำนวณความดันคำนวณพลังงานหรือตัวแปรต่างๆแปลกๆที่เราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนตั้งแต่สมัยเรียนฟิสิกส์ก็คือคำนวณเอนโทรปีคำนวณเอนทาลปีหรือคำนวณกิฟต์ฟรีเอนเนอร์จีเป็นต้นนะครับในเทอร์โม1ตรงนี้เนี่ยจะเน้นอยู่ที่2ตัวนี้ในส่วนต้นนะครับ energy conversionสิ่งที่เราสนใจยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในฐานะวิศวกรรมเคมีเรากำลังจะกลั่นน้ำมันดิบเราอาจจะต้องการทำให้น้ำมันดิบมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากหลุมเนี่ยฮีทมันขึ้นไปสัก200องศาเซลเซียสเพื่อต้องการให้มันกลั่นแยกกลายเป็นสัดส่วนต่างๆคำถามก็คือถ้าเกิดต้องการเพิ่มอุณหภูมิขนาดนั้นเราจะต้องใช้ความร้อนให้ไปเท่าไหร่เราจำเป็นจะต้องคำนวณล่วงหน้าเพื่อจะบอกได้ว่าซอร์สของพลังงานที่จะต้องให้ความร้อนควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นเตาเผาควรจะเป็นไอน้ำหรือควรจะเป็นเบอร์เนอร์ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นหน้าที่ของวิศวกรรมเคมีที่จะต้องออกแบบให้ได้เราจะออกแบบได้อย่างเราจะออกแบบเพาะกลั่นตัวนึงได้เราก็ต้องรู้ว่าความร้อนมันจำเป็นจะต้องเท่าไหร่นะครับเนื้อหาในวิชาเทอร์โมไดนามิกก็จะเป็นตัวที่จะบอกคุณว่ามันมีค่าเท่าไหร่ส่วนที่2ถ้าเกิดสมมติเราคำนวณออกมาได้ว่าความร้อนควรจะมีค่าตัวเลขเท่าไหร่ละคำถามถัดไปก็คือแล้วความร้อนปริมาณนั้นน่ะมันจะต้องใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร่ถ้าเราใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงหรือใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาให้ได้เปลวไฟเราเปลวไฟไปอุ่นน้ำมันดิบให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำมันเตาที่เป็นเชื้อเพลิงจะต้องป้อนเข้าไปด้วยอัตราเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการคำนวณของวิชานี้ส่วนที่2ในส่วนของการคำนวณสมบัติต่างๆของสารนะครับก็จะมีตัวอย่างง่ายๆเช่นน้ำมันดิบที่เราเมื่อกี้เราอุ่นจากอุณหภูมิห้องไปถึงอุณหภูมิ200เพื่อจะทำการกลั่นถ้าเกิดอุณหภูมิมันไม่ถึงมันอุ่นได้เพียงแค่อุณหภูมิ150ผลที่ได้จากการกลั่นจะเปลี่ยนไปอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเราจะยังคงได้น้ำมันเบนซินเหมือนเดิมไหมเราจะยังคงได้ดีเซลเหมือนเดิมไหมหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นครึ่งหลังของรายวิชารูปนี้เป็นตัวอย่างการทำขนมนะครับตัวอย่างง่ายๆที่ต้องการชี้ให้เห็นว่าเทอร์โมไดนามิกมีความสำคัญอย่างไรรูปนี้เป็นการเอาช็อกโกแลตมาอุ่นร้อนนะครับถ้าหลายๆคนดูรายการทำกับข้าวทำอาหารก็จะมีการให้ความร้อนกับช็อกโกแลตแล้วก็หลายๆคนก็จะรู้ว่าเขาเรียกว่าตัวเนี้ยเรียกว่าดับเบิลบอยเลอร์นะครับข้างล่างเป็นหม้อใส่น้ำต้มให้กลายเป็นไอแล้วก็เอาช็อกโกแลตวางไว้ข้างบนคำถามก็คือทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมไม่เอาช็อกโกแลตใส่กระทะแล้วก็ให้ความร้อนนะครับหลายๆคนที่เคยลองทำขนมดูก็จะรู้ว่าถ้าทำแบบนั้นคุณจะมีโอกาสมากที่ช็อกโกแลตคุณจะไหม้เพราะว่าการควบคุมความร้อนทำได้ไม่ดีนั่นแปลว่ามองในทางตรงข้ามการใช้หม้อแบบนี้มันควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายขึ้นถามว่าทำไมถ้าลองคิดดูข
คำถามถัดไปที่อาจจะต้องถามก็คืออุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิของช็อกโกแลตที่อยู่บนดับเบิลบอยเลอร์มีค่าเท่าไหร่นะครับหลายๆคนก็จะเริ่มมองย้อนไปว่าอ่ะตัวที่ให้ความร้อนในที่นี้คือไอ้น้ำที่อยู่ในหม้อด้านล่างนะครับในบริเวณแถวนี้นะครับซึ่งไอ้น้ำตรงนี้เนี่ยการต้มน้ำเรารู้กันอยู่แล้วว่าอุณหภูมิไอ้น้ำมันจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสนั่นแปลว่าช็อกโกแลตของเราตอนนี้ไม่สามารถมีอุณหภูมิเกิน100องศาเซลเซียสได้ตราบใดที่ข้างล่างหม้อยังมีน้ำอยู่ถูกไหมครับงั้นตัวนี้เป็นวิธีตัวนึงในการควบคุมอุณหภูมิซึ่งวิธีการควบคุมอุณหภูมิแบบนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมจริงยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็นถังกวนนะครับเป็นถังรีแอคเตอร์ส่วนภายนอกเช่นส่วนเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตนะครับเป็นสตรีมแจ็คเก็ตที่จะป้อนไอ้น้ำเข้าไปทำให้มีการให้พลังงานหรือให้ความร้อนจากด้านนอกเข้าไปในถังกวนนะครับถังกวนก็เปรียบเสมือนไอ้หม้อช็อกโกแลตของเราในที่นี้ข้างในก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เราต้องการส่วนภายนอกก็จะเป็นแหล่งให้ความร้อนซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะเป็นไอ้น้ำในทางอุตสาหกรรมไอ้น้ำตัวนี้นะครับจะป้อนเข้าสู่ถังตลอดเวลาโดยใช้บอยเลอร์คำถามก็คือว่าถ้าเรามีบอยเลอร์ในการต้มน้ำแล้วก็น้ำที่กลายเป็นไอเอาไอ้น้ำป้อนเข้าสู่แจ็คเก็ตของตัวสตรีมแจ็คเก็ตของรีแอคเตอร์ตัวนี้นะครับอุณหภูมิจะควบคุมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิของไอ้น้ำจะควบคุมอุณหภูมิในรีแอคเตอร์นะครับคำถามอีกคำถามนึงก็คือมันจำเป็นต้องเป็น100องศาเซลเซียสเสมอไปไหมถ้าเราอยากเพิ่มอุณหภูมิของรีแอคเตอร์มากกว่า100องศาเราจะเพิ่มมันได้ยังไงซึ่งในวิชานี้เนี่ยเราก็จะเรียนต่อไปนะครับว่ากลไกในการควบคุมอุณหภูมิของระบบมันไม่ได้มีแค่ความร้อนเพียงอย่างเดียวมันมีความดันมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนั้นคำถามถ้าความดันในหม้อต้มบอยเลอร์ตัวเนี้ยมันเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นเพิ่มจาก1 ATM เป็น10 ATM อะไรจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิและความดันของปลายไอ้น้ำที่ส่งมาอยู่ในสตรีมแจ็คเก็ตเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วมันจะทำให้อุณหภูมิข้างในถังของไอ้ตัวคอนโทรลตัวถังปฏิกรณ์ตรงนี้เปลี่ยนไปยังไงหน้าที่การคำนวณทั้งหมดก็จะเป็นหน้าที่ของวิศวกรเคมีนะครับนั่นคือเหตุใดว่าเราถึงให้ความสำคัญกับวิชาเทอร์โมไดนามิกค่อนข้างมากนะครับส่วนที่2ตัวอย่างที่2นะครับตัวนี้เป็นหม้อต้มลักษณะเดียวกันนี่เป็นตัวอย่างการเอาเปลือกส้มนะครับถ้าตามวิดีโอตัวนี้ก็เขาก็จะทำในครัวเอาเปลือกส้มหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในหม้อนะครับในหม้อเนี่ยก็จะใส่น้ำเข้าไปเพื่อจะต้มให้น้ำกลายเป็นไอแล้วเราเรียนในมัธยมว่าตัวไอ้น้ำเนี่ยสามารถซึมเข้าไปในเปลือกของส้มเปลือกนี้แล้วก็สกัดเอาน้ำมันหอมระเหยจากส้มออกมาได้สมัยเด็กๆมัธยมเราเรียกว่าการสกัดกลั่นด้วยไอ้น้ำนะครับถ้าผมปิดฝาแล้วก็ให้ตัวขาออกของหม้อเนี่ยต่ออยู่กับเครื่องเราเรียกว่าเป็นเครื่องควบแน่นหรือคอนเดนเซอร์นะครับโดยใช้น้ำภายนอกที่มีอุณหภูมิห้องหล่อเย็นไอ้น้ำที่ออกมาจากหม้อก็จะโดนควบแน่นกลายเป็นของเหลวใหม่อีกครั้งหนึ่งคำถามอุณหภูมิในหม้อตรงนี้มีค่าเท่าไหร่เช่นกันนะครับหลายๆคนก็จะเริ่มคิดว่าอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่จุดเดือดของน้ำที่ประมาณ100องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่ออกมาจากหม้อเข้าสู่ตัวควบแน่นก็จะมีอุณหภูมิลดลงพออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า100องศาเซลเซียสน้ำก็จะควบแน่นจากไอ้น้ำกลายเป็นไอจะกลัดจากไอ้น้ำเป็นของเหลวเราก็จะเก็บของเหลวออกมาได้ส่วนน้ำมันที่โดนไอ้น้ำพาออกมาก็จะถูกควบแน่นกลายเป็นชั้นน้ำมันเช่นเดียวกันนะครับงั้นจากรูปนี้ก็จะเห็นว่ามันมีส่วนของน้ำมันนะแยกอยู่กับน้ำนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเทอร์โมไดนามิกเช่นกันในส่วนที่2ว่าปริมาณน้ำมันที่อยู่ในน้ำตรงนี้เนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่มันแยกชั้นกันได้สมบูรณ์หรือไม่เราก็จะเรียนกันต่อไปในเทอร์โมไดนามิกครึ่งหลังนะครับคำถามที่ผมอยากจะชวนให้คิดก็คือถ้าผมต้องการจำนวนน้ำมันเพิ่มขึ้นน้ำมันหอมระเหยน้ำมันส้มตรงนี้ถ้าต้องการมากขึ้น
ผมควรจะต้องทำอย่างไรนะครับผมเพิ่มอุณหภูมิมันได้ไหมถ้าเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหม้อต้มผมตั้งไฟให้มันแรงขึ้นคุณคิดว่าอุณหภูมิในหม้อจะเพิ่มจาก100องศาเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่า100องศาได้ไหมนะครับเราจะเรียนกันต่อไปนะครับแต่ว่าชวนคิดว่าสิ่งที่เราควบคุมได้คือปริมาณความร้อนที่ให้จากภายนอกสิ่งที่เราต้องการคือสมบัติภายในระบบนะครับซึ่งความเข้าใจระบบจะเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับตัวอย่างต่อไปก็จะเป็นการต้มอันนี้เป็นโรงหมักนะครับหมักสุราหมักเหล้าก็คือเขาจะเอาข้าวมาหมักให้เป็นแอลกอฮอล์จากนั้นเอาแอลกอฮอล์ใส่เข้ามาในหม้อต้มนะครับเพื่อจะต้มให้แอลกอฮอล์เนี่ยกลายเป็นไอในลักษณะของการทดลองคล้ายๆแบบนี้ที่มีการให้ความร้อนตลอดเวลาอยู่ในหม้อต้มแล้วก็ไอน้ํากับแอลกอฮอล์ก็จะโดนระเหยออกมาแล้วก็โดนควบแน่นเพราะว่าบริเวณด้านนี้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิมันลดลงโดยใช้น้ำหล่อเย็นพออุณหภูมิลดลงแล้วไอ้น้ำก็จะควบแน่นลงมากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้ในขวดตรงนี้ถ้าในอุตสาหกรรมระดับอุตสาหกรรมสิ่งที่ออกมามันก็จะออกมาในปริมาณค่อนข้างมากนะครับคำถามความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในขวดที่เราเก็บได้ตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่จากการต้มง่ายๆแบบนี้ความเข้มข้นตรงนี้เราจะคำนวณได้เราศึกษาได้นะครับตัวนี้คือสมบัติของระบบที่เราจะต้องการเรียนรู้ซึ่งเราจะเรียนส่วนนี้ในครึ่งหลังของหลายวิชาคำถามต่อไปก็คือถ้าผมต้องการความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตรงนี้สูงขึ้นนะครับตามอุตสาหกรรมปกติเนี่ยถ้าคุณต้มครั้งเดียวคุณจะได้แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นอยู่ประมาณ 30-40% แต่ถ้าเกิดยุคโควิดเราต้องการแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 75% เป็นอย่างต่ำเราควรจะทำยังไงที่จะให้ความเข้มข้นมันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของวิศวกรเคมีที่จะต้องออกแบบระบบออกแบบวิธีการขึ้นมานะครับงั้นส่วนนี้เป็นแอปพลิเคชันและเป็นความสำคัญของวิชาเทอร์โมไดนามิกถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกนะครับพูดง่ายก็คือตัวแปรต่างๆที่เรากำลังจะเรียนกันที่เรากำลังจะใช้กันเราสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้อย่างไรบ้างก็อย่างที่บอกนะครับเรามีสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกที่จะต้องมานั่งคำนวณกันเนี่ยเป็น10ตัวที่จะเรียนในวิชานะครับซึ่งแบ่งออกเป็นได้หลายแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้หลายแบบยกตัวอย่างเอาที่ให้เห็นภาพก็คือสมมุติผมมีไพ่52ใบผมสามารถจัดกลุ่มออกเป็น2แบบเช่นกลุ่มสีแดงกับกลุ่มสีดำนะครับโดยที่ใช้เกณฑ์สีเป็นหลักวิธีนี้ก็เป็นการแบ่งแบบที่1ซึ่งในทางเทอร์โมไดนามิกตัวแปรผมก็จะแบ่งได้แบบแรกเนี่ยก็คือวิธีแบ่งใช้เกณฑ์ intensive extensive property เป็นหลัก intensive property คือสมบัติหรือตัวแปรใดๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณนั่นหมายถึงไม่ว่าคุณจะมีสารปริมาณมากน้อยเท่าไหร่สมบัตินั้นๆมีค่าเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ extensive property จะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณถ้าเกิดดูน้ำ2แก้วน้ำ2แก้วตรงนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำไม่เท่ากันแต่เราจะเห็นว่าอุณหภูมิของน้ำ2แก้วนี้เท่ากันตราบใดที่อยู่ในระบบเดียวกันไม่ว่าคุณจะใส่น้ำออกไปมากขึ้นเท่าไหร่อุณหภูมิก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับปริมาณของน้ำเราเรียกอุณหภูมิว่าเป็น intensive property ความดันก็เช่นเดียวกันนะครับในเทอร์โมไดนามิกเราจะไม่พูดถึงระดับน้ำว่าตัว head space ของน้ำจะเป็นตัวกดทำให้เกิดความดันมากขึ้นนะครับในวิชาเทอร์โมไดนามิกเราจะสมมุติว่าทั้งแก้วของน้ำตรงนี้มีความดันเท่ากันเพราะฉะนั้น2แก้วนี้อยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศเดียวกันไม่ว่าคุณจะมีน้ำมากน้อยเท่าไหร่ความดันเท่ากันนะครับความดันก็จะเป็น intensive property ในขณะที่ volume VT นะครับ T ที่เขียนไว้ตรงนี้เป็นเราย่อมาจาก total อันนี้คือ total volume จะเห็นได้ชัดว่าถ้าคุณใส่น้ำมากขึ้น mass ของน้ำมากขึ้น total volume ของน้ำก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้น total volume ของน้ำตัวนี้ขึ้นกับปริมาณของน้ำที่อยู่ในแก้วนะครับ total volume เป็นสมบัติที่เราเรียกว่าเป็น extensive property
แล้วความหนาแน่นล่ะความหนาแน่นเป็น intensive หรือ extensive property นะครับคุณก็ต้องมานั่งดูว่าในน้ำแก้วซ้ายที่มีปริมาณน้อยกับน้ำแก้วขวาที่มีปริมาณมากกว่าความหนาแน่นมันเท่ากันเพราะมันอยู่ที่อุณหภูมิเดียวกันไม่ว่าจะใส่น้ำมากน้อยเท่าไหร่ความหนาแน่นของน้ำเป็นสมบัติเฉพาะตัวของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นความหนาแน่นเป็น intensive property ความหนาแน่นตัวนี้มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถูกไหมถ้าเกิดคุณกลับเอาลูกบาศก์เมตรตั้งหารด้วยกิโลกรัมหรือหารด้วยจำนวนโมลนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นโมลาร์วอลลุ่มนะครับโมลาร์วอลลุ่มตัวนี้พูดง่ายๆคือส่วนกลับของความหนาแน่นที่คิดในหน่วยโมลนะครับคุณก็จะพบว่าโมลาร์วอลลุ่มเป็นสมบัติ intensive property เช่นกันงั้นถ้าเกิดมองย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นสมบัติใดๆ total volume คุณเปลี่ยนแปลงตามปริมาณของสารที่อยู่ในระบบแต่ถ้าเกิดคุณเอา total volume ตรงนี้หารด้วยจำนวนโมลของสารทั้งหมดคุณจะได้ molar volume ออกมาซึ่ง molar volume ตัวเนี้ยไม่เป็น extensive property อีกต่อไปตัวมัน molar volume เนี่ยเป็น intensive property ละนะครับงั้นการเปลี่ยนจาก extensive เป็น intensive เนี่ยตัววิธีนึงทำง่ายๆก็คือหารด้วยมวลหรือจำนวนโมลของสารที่อยู่ในระบบซะถ้าคุณหารด้วยจำนวนโมล property ที่ได้ก็จะเรียกว่าเป็น molar property แต่ถ้าเกิดคุณหารด้วยจำนวนกิโลกรัมนะครับ property ที่ได้จะเรียกว่าเป็น specific property ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเอาจำนวนปริมาตรรวมหารด้วยจำนวน mass ของน้ำที่อยู่ในแก้วเราจะเรียกว่าเป็น specific volume มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมซึ่งคือส่วนกลับของ density โอเคไหมครับวิธีที่2ในการจำแนกตัวแปรออกเป็นกลุ่มนะครับเช่นกลับมาล้างไพ่เหมือนเดิมคราวนี้ผมสามารถแบ่งไพ่ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นตัวเลขกับกลุ่มที่เป็นตัวอักษรนะครับเช่นเดียวกันผมก็สามารถเปลี่ยนวิธีการจำแนกตัวแปรทางเทอร์โมไดนามิกออกเป็น2กลุ่มใหม่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มของ state property กับ path propertyนะครับ state property คือสมบัติปริมาณตัวแปรที่ไม่ขึ้นกับเส้นทาง path ตัวนี้แปลว่าเส้นทางนะครับในขณะที่ path property จะเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางเส้นทางอะไรอะไรคือเส้นทางในเทอร์โมไดนามิกขอให้ดูตัวอย่างตรงนี้ครับถ้าผมมีน้ำ1ความดัน1บรรยากาศอุณหภูมิ25องศาถ้าผมให้ความร้อนต้มมันจนกระทั่งเดือดน้ำเดือดที่100องศาภายใต้ความดันบรรยากาศแน่นอนผมต้องให้ความร้อนนะครับเราจะเรียนกันว่าความร้อนที่ให้เราเรียกว่าเป็น Q ในที่นี้ถ้าเกิดปริมาณความร้อนที่ต้องการคือ Q1 เราใส่เข้าไปในระบบเส้นสีแดงตรงนี้คือเส้นทางการเปลี่ยนแปลงตัวนี้คือ path นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งตามเส้นทางที่เรากำหนดนะเพราะฉะนั้นตัวแปรใดๆที่ขึ้นกับเส้นทางตัวนี้เราเรียกว่า path property ตัวแปรใดๆที่ไม่ขึ้นกับเส้นทางไม่ว่าจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปเส้นทางไหนก็แล้วแต่สมบัตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปเราเรียกว่า state property นะครับเส้นทางอื่นมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเอาอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิห้องทำให้เย็นก่อนกลายเป็นน้ำแข็งหรือน้ำเย็นที่อุณหภูมิ0องศาความดันบรรยากาศก่อนแล้วค่อยต้มกลายเป็นน้ำเดือดนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เอาให้เย็นผมต้องดึงความร้อนออกเป็นปริมาณ Q2 จากนั้นใส่ความร้อนเข้าไป Q3 เพื่อต้มให้มันกลายเป็นน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ผมมี2พาร์ทผมมีเส้นทาง2เส้นคือเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวเริ่มจากจุด1ไปจบที่อีกจุด1เหมือนกันทั้ง2พาร์ทนะครับจุดตั้งต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันของทั้ง2พาร์ทแต่เส้นทางไม่เหมือนกันโอเคมั้ยครับงั้นถ้าดูตรงนี้เนี่ยคุณจะพบว่าความหนาแน่นของน้ำที่100องศาเซลเซียสน้ำเดือดตัวนี้ไม่ว่าคุณจะต้มน้ำจากอุณหภูมิห้องด้วยเส้นทางไหนน้ำที่100องศาย่อมมีความหนาแน่นเดียวกันนั่นแปลว่าเราเรียกความหนาแน่นว่าเป็น state property มันไม่ขึ้นกับเส้นทางไม่ว่าคุณจะทำยังไงมาจากเส้นทางไหนสมบัติมันเท่ากันนะครับเช่นเดียวกันกับตัวแปรอื่นๆเช่นความดันอุณหภูมิปริมาตรหรือว่าตัวแปรเช่น internal energy enthalpy entropy
สิ่งเหล่านี้เป็น state property นะครับในหนังสือตรงนี้เนี่ยนิดนึงก็คือตัวแปรใดๆที่ไม่มีตัวยกเป็น T นะครับเราจะถือว่ามันเป็นโมล่าวอลุ่มหรือโมล่าเอเนอร์จีนะครับกลับกันถ้าเกิดผมเอาค่าความร้อน Q1 คำถามนะครับถ้าจะลองคิดดูการที่ต้มน้ำจากอุณหภูมิห้องโดยตรงกับทำให้เย็นก่อนเนี่ยปริมาณความร้อน Q1 ในเส้นทางสีแดงเท่ากับ Q2 บวก Q3 ไหมเราจะเรียนต่อไปว่าจริงๆแล้วมันไม่เท่ากันนะครับเหตุที่มันไม่เท่ากันเพราะว่าฮีทหรือความร้อนเป็นปริมาณสารที่เราเรียกว่าเป็นสมบัติประเภทพาร์ทโปรพาร์ตี้ในวิชาเทอร์โมไดนามิกมีตัวแปรที่เป็นพาร์ทโปรพาร์ตี้หลักๆแค่2ตัวก็คือฮีท Q นะครับกับเวิร์ก W 2ตัวนี้จำไว้เลยนะครับ2ตัวเป็นตัวแปรที่เป็นพาร์ทโปรพาร์ตี้นั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกำลังจะคำนวณตัวแปร2ตัวนี้คุณจะต้องตระหนักเสมอว่าเส้นทางมันคืออะไรในขณะที่ถ้าเกิดคุณคำนวณตัวแปรกลุ่มซ้ายที่เป็น state property คุณไม่จำเป็นต้องสนใจว่ามันมาจากไหนนะครับเข้าใจนะครับเอาล่ะเพราะคุณรู้จักตัวแปรละถัดไปก็คือระบบสิ่งที่สำคัญในเทอร์โมไดนามิกก็คือกำหนดระบบให้เป็นนะครับเราเรียนกันในฟิสิกส์แล้วว่าระบบจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1เราเรียกว่าระบบปิดระบบปิดหมายถึงระบบใดๆที่ไม่อนุญาตให้มวลสารถ่ายหรือเล็ดรอดออกไปจากระบบแน่นอนไม่อนุญาตให้เอามวลสารจากข้างนอกเข้ามาใส่ระบบด้วยเช่นกันแต่สามารถมีการถ่ายเทพลังงานข้ามจากระบบไปยังภายนอกได้นะครับพลังงานถ่ายได้มวลถ่ายไม่ได้เข้าใจครับให้สังเกตว่าพลังงานตัวนี้เคลื่อนที่ผ่านเส้นประในรูปนะครับเส้นประตรงนี้เราเรียกว่าเป็น system boundary เป็นรอยแบ่งระหว่างสีขาวด้านในคือระบบกับสีฟ้าด้านนอกเราเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับ system boundary เป็นตัวกำหนดว่าส่วนไหนเป็นระบบส่วนนอกระบบเราเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเพราะในที่นี้จะสังเกตเห็นว่าลูกศรสีแดงของการถ่ายเทพลังงานถ่ายเทข้าม system boundary เข้าใจครับในระบบปิดระบบที่2เราเรียกเป็นระบบเปิดนะครับระบบเปิดตรงนี้อนุญาตให้มีการถ่ายเทมวลเข้าแล้วก็ออกจากระบบได้นะครับซึ่งถ้าคุณดูจากรูปคุณจะเห็นว่ามวลตรงนี้เนี่ยมวลที่เข้ามาสู่ระบบจะพาพลังงานเข้ามาด้วยสังเกตลูกศรสีแดงเล็กๆที่เกาะหรือขี่อยู่บนลูกศรสีน้ำเงินนะครับถ้าคุณเอาน้ำร้อนเข้ามาในระบบคุณจะมีพลังงานสูงขึ้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วยพลังงานที่ติดมากับน้ำร้อนโอเคไหมครับเพราะในระบบที่เป็นระบบเปิดคุณต้องตระหนักว่ามีการถ่ายเทพลังงานเข้าสู่ระบบ2ทางหรือ2แบบแบบที่1ติดมากับมวลสารแบบที่2คือลูกศรสีแดงข้างบนตรงนี้ที่เป็นการถ่ายเทผ่าน system boundary โดยไม่เกี่ยวข้องกับมวลสารนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างระบบปิดกับระบบเปิดนะครับนอกจากเพียงแค่ดูมวลแล้วดูการถ่ายเทพลังงานด้วยว่าในระบบปิดกับระบบเปิดถ่ายเทไม่เหมือนกันนะระบบปิดถ่ายเทได้แบบเดียวคือผ่าน system boundary อย่างเดียวระบบเปิดถ่ายได้2แบบแบบนึงก็คือเหมือนระบบปิดแบบที่2คือเกาะมากับมวลที่เข้ามานะครับแบบที่3 system แบบที่3เราเรียกว่าเป็น isolated system ก็คือsystem ที่ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายเททั้งมวลสารและพลังงานเข้าออกจากระบบเลยระบบนี้เป็นระบบอุดมคติมากๆในความเป็นจริงแทบจะไม่มีนะครับแม้กระทั่งตัวอย่างที่ยกกันบ่อยๆแล้วของ isolated system ก็คือกระติกน้ำร้อนว่ากระติกน้ำร้อนปิดอยู่นะน้ำไม่ระเหยออกมาพลังงานก็ไม่ระเหยไม่ผ่านออกไม่ผ่านผนังออกไปข้างนอกเพราะว่ากระติกมีการหุ้มฉนวนอย่างดีแต่แน่นอนคุณก็จะรู้ว่ากระติกน้ำร้อนไม่มีอุดมคติในโลกนี้ถ้าคุณทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานน้ำร้อนในกระติกคุณก็จะเย็นลงโดยตัวมันเองนะครับงั้นตัวนี้เป็นอุดมคตินะครับถ้าเราลองฝึกกันนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจว่าระบบ3แบบตรงนี้ในความเป็นจริงอะไรเป็นอะไรยกตัวอย่างผมมีน้ำมันมะกอก1ขวดปิดฝา
ทุกคนก็จะรู้ทันทีว่าระบบนี้เป็นระบบปิดเนื่องจากตัวน้ำมันไม่สามารถซึมผ่านผนังออกมาข้างนอกได้นะครับแต่คุณสามารถถ้าคุณเอาขวดตรงนี้ใส่ไปในตู้อบน้ำมันภายในก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากมีการถ่ายเทพลังงานจากข้างนอกเข้าไปข้างในนั่นแปลว่าผนังของขวดยอมให้มีการถ่ายเทพลังงานได้เพราะระบบตรงนี้ไม่มีการถ่ายเทมวลมีการถ่ายเทพลังงานเราเรียกว่าเป็นระบบปิดนะครับอันนี้ไม่ใช่ไอโซเลตนะครับเพราะว่าพลังงานสามารถถ่ายเทผ่านผนังขวดได้เป็นระบบปิดชัดเจนถ้าเกิดผมเทน้ำมันมะกอกใส่แก้วเป็นแก้วเปิดคราวนี้หลายๆคนก็จะบอกว่าระบบนี้เป็นระบบเปิดเพราะว่าปากมันเปิดแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อสำคัญที่คุณจะต้องคิดเสมอนะครับว่ามันระบบของเราในวิชาเทอร์โมไดนามิกตรงนี้ไม่จำเป็นที่ต้องยึดติดอยู่กับภาชนะเสมอไปถ้าคุณกำหนด system boundary ตามเส้นสีแดงเส้นนี้นั่นคือให้ system boundary เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับภาชนะแน่นอนมันมีโอกาสที่จะทำให้มีน้ำมันระเหยกลายเป็นไอผ่าน system boundary ออกไปข้างนอกแล้วก็มีอากาศที่ซึมทะลุ system boundary เข้ามาข้างในนะครับตอนนี้ทั้งหมดปริมาตรที่อยู่ในแก้วผมถือเป็นระบบเข้าใจไหมครับมีไอน้ำมีไอของน้ำมันออกนอกระบบได้มีอากาศเข้ามาในระบบได้เพราะฉะนั้นระบบนี้เป็นระบบเปิดโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดผมกำหนด system boundryแบบนี้นั่นหมายถึงผมคิดเฉพาะเนื้อน้ำมันเท่านั้นซึ่งแน่นอนถ้าคุณยังคิดว่าน้ำมันสามารถระเหยออกมาได้แล้วอากาศสามารถละลายลงไปในน้ำมันได้นะครับระบบนี้ก็เป็นระบบเปิดโอเคไหมแต่ถ้าเกิดใครหลายๆคนรู้จักน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยกลายเป็นไอที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับถ้าคุณสมมุติว่าตัวน้ำมันมะกอกเองไม่ระเหยนั่นแปลว่าลูกศรสีเหลืองตรงนี้ไม่มีอีกต่อไปไม่มีการระเหยของอะไรไม่รู้ล่ะจากเนื้อน้ำมันออกมาข้างนอกถ้าคุณสมมุติต่อว่าน้ำมันมะกอกของผมอากาศไม่ละลายลงไปในน้ำมันก็คืออากาศละลายลงไปข้างในไม่ได้ลูกศรสีฟ้าผมก็จะหายไปไม่มีนะครับนั่นแปลว่าระบบของผมตอนนี้อยู่กับที่ไม่มีอะไรเคลื่อนที่เข้าออกถึงแม้ว่าตัวเส้นปลาเองอนุญาตให้มีการเคลื่อนที่เข้าออกระบบตอนนี้ของผมเป็นระบบปิดเข้าใจครับงั้นอย่างที่ต้องการจะเน้นต้องการให้ทุกคนเข้าใจก็คือระบบไม่ได้ยึดติดอยู่กับภาชนะคุณสามารถกำหนดให้เนื้อของสารที่คุณสนใจเป็นระบบได้นะครับตัวอย่างที่3ตัวนี้เป็นเหล้าวิสกี้นะครับใครที่เคยสัมผัสก็จะรู้ว่ามันมีกลิ่นนั้นการที่มันมีกลิ่นแปลว่าวิสกี้ตัวนี้ระเหยออกมาถ้าผมกำหนดให้ของเหลวตัวนี้เป็นระบบคุณก็จะพบว่ามันเกิดการกลายเป็นไอทำให้เราได้กลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนตอนนี้ระบบเป็นระบบเปิดก็คือมีไอของเหล้าระเหยผ่านเส้นปะสีแดงออกมาแน่นอนนะครับเป็นระบบเปิดถ้าคุณกำหนดระบบแบบนี้เป็นระบบเปิดคำถามที่จะชวนให้คิดก็คือผมกำหนดระบบในรูปนี้ให้เป็นระบบปิดได้ไหมถ้าคิดดูสักพักหนึ่งนะครับคุณควรจะต้องตอบได้ว่าทำได้ทำยังไงดูอีกทีนะครับคราวนี้คุณต้องตระหนักว่าเส้นประสีแดงเส้นเนี้ยเป็นเส้นในจินตนาการถ้าคุณสามารถแยกแยะได้ว่าเส้นประไม่ใช่ภาชนะนะนั่นคือข้อแรกที่ผมพยายามบอกมันไม่ใช่ภาชนะนะอันที่สองมันสามารถกำหนดได้ตามใจเราเช่นถ้าผมกำหนดว่าเส้นประตัวนี้เนี่ยขอให้ไหลไปกับของเหลวตลอดเวลานั่นแปลว่าไม่ว่าคุณจะตะแคงแก้วจนน้ำเนี่ยน้ำของเหลวตรงนี้เปลี่ยนรูปร่างอย่างไรก็ตามตัวเส้นปะจะเปลี่ยนรูปร่างตามนะครับมันไหลไปกับของไหล
ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเส้นประตัวนี้อยู่ในจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดอีกสเต็ปเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจินตนาการเพิ่มว่าผมอยากจะให้เส้นประเส้นนี้ล้อมรอบโมเลกุลของเหล้าตลอดเวลาไม่ว่าโมเลกุลนี้จะมีสภาวะเป็นของเหลวหรือเป็นไอผมก็ทำได้เช่นกันเพราะว่าเส้นนี้มันอยู่ในจินตนาการของผมตัวอย่างเป็นแบบนี้ครับถ้ามันเกิดการระเหยขึ้นแล้วผมวาดรูปเส้นประให้คลุมไอที่เกิดขึ้นตลอดเวลามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะระเหยอย่างไรก็ตามเส้นประตัวนี้จะตามไปล้อมไอตรงนั้นตลอดเวลาทำได้นะครับระบบเช่นนี้คราวนี้คุณจะเห็นว่าไอของตัวเหล้าจะไม่หลุดออกนอกเส้นประเลยระบบนี้เป็นระบบปิดเพียงแต่ว่ามันเป็นระบบปิดที่ปริมาตรของระบบเปลี่ยนแปลงตามเวลาโอเคไหมครับก่อนหน้านี้ถ้าเป็นน้ำมันมะกอกที่ไม่ระเหยมันเป็นระบบปิดที่ปริมาตรคงที่แต่รูปนี้เกิดการระเหยขึ้นเป็นระบบปิดได้เช่นกันแต่ปริมาตรไม่คงที่คิดตามนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไอมันออกมาตลอดเวลายิ่งทิ้งไว้นานยิ่งออกมามากแต่ถ้าเกิดผมบอกให้เส้นประตัวนี้ตามไอตลอดเวลามันก็ต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับลูกโป่งที่พองลมขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ความดันภายในเนี่ยเป็นความดันคงที่เท่ากับความดันบรรยากาศเพราะถ้าเกิดผมมองเส้นประเส้นนี้เป็นระบบผมจะเรียกระบบผมเป็นระบบปิดที่ปริมาตรไม่คงที่แต่มีความดันคงที่โอเคนะครับถ้าเราเริ่มวิเคราะห์ได้แบบนี้การคำนวณต่อไปก็จะเริ่มง่ายขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายของเลคเชอร์ 1A นะครับเป็นเรื่องที่ว่าด้วยพลังงานซึ่งพลังงานคือหัวใจของวิชาเทอร์โมไดนามิกคำว่าเทอร์โมไดนามิกมาจากคำว่าเทอร์โมกับไดนามิกเทอร์โมก็เกี่ยวข้องกับพลังงานเพราะฉะนั้นวิชาเทอร์โมไดนามิกเกี่ยวข้องโดยตรงกับพลังงานนะครับคำว่าไดนามิกแปลว่าการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเทอร์โมไดนามิกว่าด้วยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงพลังงานถ้ามองการต้มน้ำที่ผมมีน้ำอยู่ข้างในต้มจนเดือดนะครับระบบนี้ถ้าเกิดผมกำหนดให้ภาชนะเป็นระบบก็คือเส้นประสีเหลืองเส้นนี้เป็นระบบคุณจะพบว่าระบบเป็นระบบเปิดเนื่องจากมีไอน้ำออกมาจากปากกาเพราะฉะนั้นส่วนลูกศรสีฟ้าตรงนี้คือไอน้ำที่ออกมาจากระบบนะครับมีมวลสารทะลุข้าม system boundary เส้นประสีเหลืองก็คือ system boundary ถ้ามันมีส่วนที่ทะลุออกมานอก system boundary ระบบผมเป็นระบบเปิดโอเคไหมครับถ้าจินตนาการต่อว่าถ้าผมต้มน้ำตัวนี้ไปเรื่อยๆเส้นสีเขียวคือเส้นระดับน้ำแน่นอนต้มไปเรื่อยๆน้ำก็จะงวดลงไปเรื่อยๆระดับน้ำผมก็จะลดลงเรื่อยๆโอเคไหมนั่นแปลว่าปริมาณน้ำในระบบของผมตอนนี้เปลี่ยนแปลงตามเวลาโอเคนะครับในมุมกลับหรือในอีกส่วนหนึ่งถ้าผมต้องการให้เส้นสีเขียวอยู่กับที่คงที่ตลอดเวลาในขณะที่มีไอน้ำเกิดขึ้นตลอดเวลาทางเดียวที่ผมจะต้องทำได้ก็คือเติมน้ำลงไปต้องมีการเติมน้ำหยอดลงไปเรื่อยๆโดยที่อัตราการเติมน้ำเข้ากาต้องเท่ากับอัตราการระเหยของน้ำออกจากกาโอเคไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีเขียวตรงนี้คงที่มันก็จะบอกคุณว่ามวลของน้ำที่เข้ากับมวลของน้ำที่ออกนะมันเท่ากันอัตราการไหลเข้ากับอัตราการไหลออกมันเท่ากันเราเรียกสภาวะนี้ว่าเป็น steady state นะครับซึ่งแน่นอนการต้มน้ำต้องมีการให้ความร้อนการที่น้ำเข้าออกจากระบบก็จะมีส่วนของพลังงานที่โดนพาเข้ามาและพาออกไปถ้าน้ำที่คุณใส่เข้ามาเป็นน้ำเย็นแต่ไอน้ำที่ออกไปเป็นไอน้ำร้อนแน่นอนความร้อนที่ให้ตรงนี้ก็จะต้องมากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจะชดเชยการสูญเสียพลังงานจากเอาน้ำเย็นเข้ามานะครับ
แต่ถ้าเกิดคุณสามารถรักษาให้ระดับน้ำในกาคงที่แล้วก็รักษาให้อุณหภูมิภายในกาคงที่อยู่ได้ระบบนี้เรียกว่าเป็นระบบคงตัวภาษาอังกฤษเรียกว่า steady state นะครับเป็นระบบเปิดที่อยู่ในสภาวะคงตัวละคำว่าคงตัวตรงนี้แปลว่าทุกอย่างที่อยู่ในระบบอยู่ในเส้นประเส้นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาอีกต่อไปนะครับซึ่งการคำนวณทางวิศวกรรมเคมีส่วนใหญ่ถ้าเป็นระบบเปิดเราอยากให้ระบบของเราเป็น steady state เพราะว่าการควบคุมระบบให้เป็น steady state มันควบคุมง่ายถ้าระบบมันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตลอดเวลาเช่นระดับน้ำผมขึ้นลงๆตลอดเวลานั่นแปลว่าไอตัวอัตราการป้อนน้ำของผมมันไม่คงที่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอุณหภูมิก็แกว่งไปแกว่งมาถ้าเกิดคุณจะเอาน้ำเอาไอ้น้ำตรงนี้ไปเป็นตัวให้ความร้อนกับเครื่องปฏิกรณ์นั่นแปลว่าเครื่องปฏิกรณ์ผมอุณหภูมิก็ไม่คงที่เหมือนกันขึ้นลงๆนะครับมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นในการคำนวณเบื้องต้นทางวิศวกรรมเคมีเรียกว่าแทบจะ 100% นะครับส่วนใหญ่นิยมที่อยากจะให้เป็นสภาวะคงตัวเสมอนะครับเอาล่ะพูดถึงพลังงานนะครับพลังงานตามที่เราเรียนในวิชาฟิสิกส์มัธยมจะมี2อย่างที่คุณจะคิดถึง1ก็คือพลังงานจลหรือ kinetic energy ตัวย่อเป็น EK นะครับเรารู้ว่า EK เท่ากับ1/2 mv² จากฟิสิกส์นั่นคือพลังงานจลจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวถ้ามวลสารเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงขึ้น mv² ก็จะมีค่ามากขึ้นพลังงานจลก็จะมากขึ้นเราท่องกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วในขณะที่พลังงานอีกตัวที่เรารู้จักเราเรียกว่าพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์จะขึ้นกับตำแหน่งพลังงานศักย์คำนวณได้จาก mgh นะยิ่ง h สูงขึ้นเรื่อยๆพลังงานศักย์ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็เรียนในวิชาฟิสิกส์สมัยมัธยมว่าพลังงานจลกับพลังงานศักย์นะมันเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมปล่อยวัตถุอย่างในรูปนี้ลงมาวัตถุที่อยู่ที่สูงจะมีพลังงานศักย์มากในขณะที่พอปล่อยลงมาพลังงานศักย์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลความเร็วของวัตถุหรือของแมวตัวนี้ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับนั่นคือผมเปลี่ยนจากพลังงานศักย์มาเป็นพลังงานจลโอเคไหมเพราะฉะนั้นในระหว่างการตกพลังงานศักย์ก็จะเปลี่ยนพลังงานจลได้นะครับตามรูปเห็นแล้วสถานการณ์นี้ล่ะถ้าผมมีกระสวยอวกาศที่ยิงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนในขณะที่ยิงขึ้นไปพลังงานศักย์สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆและมีพลังงานจลสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะความเร็วมันมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคำถามก็คืออะไรเปลี่ยนเป็นพลังงานจลแล้วอะไรเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์นั่นบอกคุณว่าพลังงานในโลกนี้ไม่ได้มีแค่ศักและจลอีกต่อไปละมันมีอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นนะครับแบบที่3ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นพลังงานภายในหรือ internal energy นะครับซึ่ง internal energy ตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในระบบนะครับเป็นระดับอะตอมโดยที่รับไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าพลังงานภายในมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องหรือมีตัวแปรที่ทำให้พลังงานภายในเปลี่ยนไปได้3ตัวหลักๆก็คืออุณหภูมิสถานะแล้วก็ composition ทางเคมีเช่นว่ามันเป็นสารอะไร bonding ต่างๆเพราะฉะนั้นคุณดูว่า3ตัวนี้ส่งผลต่ออะตอมในระบบเช่นถ้าผมให้น้ำเป็นระบบเพิ่มอุณหภูมิจาก20องศาเป็น80องศาคุณต้องจินตนาการตามได้ว่าโมเลกุลของน้ำจะเคลื่อนที่มากขึ้นความปั่นป่วนของโมเลกุลน้ำจะมากขึ้นเพราะอุณหภูมิมันสูงขึ้นแน่นอนอะไรก็ตามที่ทำให้โมเลกุลระดับโมเลกุลมีพลังงานมากขึ้นจะส่งผลให้ internal energy มากขึ้นตามเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้น internal energy มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเทียบน้ำที่เป็นของเหลวกับน้ำที่เป็นไอน้ำเราก็จะเห็นว่าระดับโมเลกุลแล้วโมเลกุลของน้ำในสภาวะที่เป็นไอเคลื่อนที่แบบแรนดอมเคลื่อนที่ด้วยพลังงานมากกว่าโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในสภาวะของเหลวงั้นสถานะก็จะเป็นตัวที่ส่งทำใ
พลังงานภายในมีค่าเปลี่ยนไปยิ่งสถานะเข้าสู่สภาวะแก๊สมากขึ้นพลังงานภายในก็จะมากขึ้นนะครับถ้าไล่กันก็จะพบว่าของแข็งมีพลังงานภายในต่ำที่สุดของเหลวมีพลังงานภายในสูงขึ้นมาแล้วก็แก๊สมีพลังงานภายในสูงที่สุดนะครับส่วนที่3ที่เกี่ยวข้องกับอะตอมก็คือบอนด์เคมีคอลบอนด์ต่างๆนะครับเช่นถ้าคุณเปลี่ยนจากไฮโดรคลอริกหรือทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคลอริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เปลี่ยนเป็นโซเดียมคลอไรด์บอนดิ้งเปลี่ยนไปในเมื่อบอนดิ้งเปลี่ยนไปปั๊บปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลก็จะเปลี่ยนไปพลังงานภายในก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนั่นบอกคุณว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นพลังงานภายในของระบบจะเปลี่ยนไปนะครับท่องไว้เลยนะครับว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อพลังงานภายในมากๆเนี่ยมี3ตัว temperature phase chemical composition ให้สังเกตว่าในนี้ไม่มี pressure นะครับ pressure เปลี่ยนแปลงพลังงานภายในค่อนข้างน้อยหลายๆคนไม่คิด pressure ในที่นี้เอาล่ะถ้ามาดู2รูปนี้เป็นชานะครับถ้าเทียบกันระหว่างชาเย็นกับชาร้อนสภาวะไหนที่มีพลังงานภายในมากกว่ากันซึ่งทุกคนก็จะตอบว่าชาร้อนสิเพราะอุณหภูมิมันมากกว่าตามที่อาจารย์เพิ่งบอกไปถูกไหมครับถ้าคุณมองเข้าไปในระดับโมเลกุลเลยคุณก็จะเห็นว่าโมเลกุลของน้ำในซิสเต็ม2หรือสภาพร้อนตรงนี้ก็จะเคลื่อนด้วยความเร็วสูงกว่ามีความปั่นป่วนมากกว่าพลังงานภายในมากกว่านะครับคำถามที่2ก็คือถ้าผมเริ่มจากชาเย็นและผมอยากให้เปลี่ยนเป็นชาร้อนผมจะต้องทำยังไงทางกายภาพก็คือเราต้องให้ความร้อนถูกไหมครับจริงๆแล้วการให้ความร้อนคือการให้พลังงานก็คือโยนพลังงานเข้าไปให้ชาเย็นรับพลังงานตัวมันก็จะมีพลังงานสูงขึ้นเมื่อพลังงานสูงขึ้นอุณหภูมิซึ่งเป็นดัชนีการวัดพลังงานก็จะมากขึ้นตามนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถเปลี่ยนจากสภาวะ1ไปเป็นอีกสภาวะ1ได้โดยการให้พลังงานหรือการถ่ายพลังงานออกพลังงานสามารถให้กับระบบก็ได้หรือดึงออกจากระบบก็ได้นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นการถ่ายเทพลังงานในรูปนี้ถ้าย้อนกลับมาลูกศรสีแดงที่ผมเขียนตอนนี้มี3ลูกศรนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่า2ลูกศรบนคือตัวนี้กับตัวนี้เป็นพลังงานที่ติดมากับมวลสารถ้าผมใส่น้ำเย็นเข้ามาลูกศรตัวนี้ก็จะน้อยพลังงานน้อยนะครับถ้าเกิดไอน้ำออกไปลูกศรตัวนี้ก็จะมีพลังงานมากสังเกตนะครับขาออกตรงนี้เป็นไอน้ำเป็นสภาวะแก๊สเพราะฉะนั้นเฟสของไอน้ำที่ออกไปเป็นเฟสแก๊สในขณะที่ลิควิดที่เข้ามาตรงนี้เฟสเป็นลิควิดแก๊สมีพลังงานภายในมากกว่าลิควิดถูกไหมตามที่เราบอกเมื่อกี้นะครับส่วนที่สองในการให้พลังงานในรูปนี้คือ Q ตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าการให้พลังงานจากข้างนอกเข้าสู่ในกาไม่ได้ติดมากับน้ำเลยคุณให้ความร้อนเข้าไปโดยตรงเพราะฉะนั้นความร้อนถ่ายเทพลังงานจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในผ่านซิสเต็มบาวด์รีโดยไม่อาศัยมวลสารอันนี้เราเรียกว่าเป็นการถ่ายเทพลังงานข้ามซิสเต็มบาวด์รีโดยไม่ขึ้นกับมวลการถ่ายเทพลังงานแบบนี้ทำได้2แบบนะครับแบบที่1คือฮีทแบบนี้นะครับฮีทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบข้างในกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกมีอุณหภูมิไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาพยายามตัดสินว่ามีฮีทเกิดขึ้นหรือไม่ให้มองอุณหภูมิ2จุดเป็นหลักถามตัวเองว่า2จุดเนี้ยข้างในกับข้างนอกอุณหภูมิต่างกันไหมถ้าต่างจะเกิดฮีทนะครับโดยแอสซูมว่าตัวผนังคุณไม่เป็นฉนวนนะครับถ้ามันไม่เป็นฉนวนและอุณหภูมิต่างกันจะเกิดฮีทขึ้นเช่นการที่คุณจะต้มน้ำคุณต้องตั้งไฟถูกไหมตั้งอยู่บนฮอตเพลทตัวฮอตเพลทของคุณจะต้องมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิน้ำเช่นถ้าเกิดคุณตั้งไฟอุณหภูมิเปลวไฟอยู่ที่ประมาณ800องศาอุณหภูมิน้ำเดือดอยู่แค่100องศาผลต่างตรงนี้ทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานในรูปความร้อนฟังดีๆนะครับผมใช้คำว่าการถ่ายเทพลังงานในรูปความร้อนผมจะไม่ใช้คำว่าการถ่ายเทความร้อนในวิชาเทอร์โมไดนามิกพลังงานถ่ายเทได้ความร้อนเป็นวิธีการถ่ายเทพลังงานนะครับ
เว้นถ้าเกิดเทียบระหว่างอุณหภูมิในกากับอุณหภูมิข้างนอกบริเวณฝาเช่นบริเวณฝาตรงนี้คุณจะเห็นว่าอากาศข้างนอกอุณหภูมิประมาณ 25-30 อุณหภูมิในกาอยู่ที่100เพราะแน่นอนถ้ากาน้ำของคุณไม่ได้หุ้มฉนวนจะมีการถ่ายเทความพลังงานในรูปความร้อนออกจากกาไปสู่อากาศข้างนอกอีกด้วยถ้าคิดในรายละเอียดนะครับวิธีที่2ในการถ่ายเทพลังงานวิธีแรกคือการถ่ายเทในรูปความร้อนวิธีที่2เราเรียกว่าเป็นการถ่ายเทโดยงานนะครับตัวอย่างของการถ่ายเทโดยงานก็คืออุปกรณ์รูปนี้อุปกรณ์รูปนี้เราเรียกว่าเป็นอะคิมิดิสสกรูนะครับเป็นการมีเกลียว1อันแล้วคุณสามารถหมุนเกลียวตัวนี้ทำให้สามารถดึงน้ำจากที่ต่ำไปยังที่สูงได้มีวิดีโอนะครับตามรูปนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าข้างล่างตัวนี้น้ำอยู่ที่ระดับต่ำกว่าคุณหมุนมันหมุนอะคิมิดิสสกรูคุณสามารถลำเลียงน้ำจากที่อุณหที่ต่ำมายังที่สูงได้ตามวิดีโอเว้นถ้าเกิดมองในแง่พลังงานคุณจะเห็นว่าน้ำของเราตอนนี้มีพลังงานศักย์สูงขึ้นเพราะมันมีระดับสูงขึ้นอะไรที่เปลี่ยนให้มันมีพลังงานศักย์สูงขึ้นเราไม่ได้เปลี่ยนความเร็วมันความเร็วเข้าความเร็วออกมันเท่ากันเพราะฉะนั้นพลังเราไม่ได้เปลี่ยนพลังงานจลเป็นพลังงานศักย์ในที่นี้นะครับแต่เราให้งานกับระบบเปลี่ยนงานให้เป็นพลังงานโอเคไหมก็คือเราให้พลังงานในรูปของงานเข้าแก่น้ำทำให้น้ำมีพลังงานศักย์สูงขึ้นมันวิธีที่2ในการถ่ายเทพลังงานคืออยู่ในรูปงานนะครับโดยที่งานเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบที่เราจะเรียนกันแบบแรกเราเรียกว่าเป็นงานทางกลนะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การให้แรงตรงนี้ถือว่าเป็นงานทางกลแบบที่2เราเรียกว่าเป็นงานแบบ non mechanical work หรืองานที่ไม่ใช่ทางกลยกตัวอย่างของงานที่ไม่ใช่ทางกลก็คือไฟฟ้านะครับเช่นอะไรก็ตามคือการถ่ายเทพลังงานเนี่ยถ้าไม่เป็นฮีททุกอย่างที่เหลือเหมารวมเป็น work หมดนะครับตัวอย่างเช่นผมมีแบตเตอรี่ต่อกับวงจรมีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากแบตเตอรี่ออกมาถ้าเกิดมองตัวแบตเตอรี่เป็นหลักใช้เป็นนานแบตเตอรี่คุณก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆพูดอีกอย่างก็คือพลังงานภายในของแบตเตอรี่คุณก็จะลดลงเรื่อยๆนั้นอะไรล่ะระบบถ้าผมมองแบตเตอรี่เป็นระบบคุณจะพบว่าแบตเตอรี่ตรงนี้เป็นระบบปิดไม่มีการเสียมวลสารเข้าออกจากผนังแบตเตอรี่เลยนะครับงั้นระบบเป็นระบบปิดแต่อะไรที่ทำให้พลังงานภายในของตัวแบตเตอรี่ลดลงอุณหภูมิมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับทุกอย่างอุณหภูมิเท่ากันอุณหภูมิห้องหมดแต่มันมีกระแสไฟฟ้าไหลออกมานะครับกระแสไฟฟ้าตรงนี้แหละเราถือว่าเป็นการถ่ายเทพลังงานแบบงานแล้วเป็นงานแบบ non mechanical work เข้าใจครับกลับมาที่ตัวอย่างตรงนี้ถ้าเกิดคุณจ่ายกระแสออกไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าตัวต้านทานตรงนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีผลต่างอุณหภูมิอุณหภูมิสูงกว่าบรรยากาศก็จะมีการถ่ายเทพลังงานในรูปความร้อนก็จะมีคิวที่นี่คิวที่นี่เข้าใจไหมถ้าผมมองเส้นประตรงนี้เป็นระบบคุณอย่างที่บอกคุณสามารถกำหนดระบบได้ในหัวคุณเองถ้าเส้นประทั้งหมดตรงนี้เป็นระบบคุณก็จะพบว่าระบบของเราสูญเสียพลังงานในรูปความร้อนระบบนี้เป็นระบบปิดนะครับไม่มีมวลสารทะลุทะลวงออกมาจากที่ไหนแล้วคุณก็จะเห็นว่ามีพลังงานถ่ายออกมาได้ระบบเป็นระบบปิดพลังงานถ่ายเทที่2จุดนี้แต่ถ้าเกิดผมมองที่ตัวต้านทานเป็นระบบคราวนี้คุณจะเห็นว่า Q ยังคงเหมือนเดิมแต่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาและไหลออกไปนั่นแปลว่ามีการถ่ายเทพลังงานในรูปงานเข้าและออกจากระบบเข้าใจไหมให้ระบุไว้ว่ามีงานเข้ามีงานออกนะครับส่วนเข้าจะเท่ากับออกหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะในเลคเชอร์แรกตอนนี้แค่ให้ต้องการให้คุณระบุให้ได้ว่ามีอะไรเข้ามีอะไรออกกลับกันถ้าเกิดผมเอาตัวแบตเตอรี่เป็นระบบนะครับติ้งต่างว่าตัวแบตเตอรี่ไม่ได้ร้อนไม่ได้มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิห้องเลยก็จะไม่มีการถ่ายเทพลังงานในรูปความร้อนเพราะไม่มีผลต่างของอุณหภูมิแต่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าออกจากแบตเตอรี่ก็จะมี
W1 ออก W2 เข้าแน่นอนในอุดมคติในโลกแห่งอุดมคติ W1 W2 มันเท่ากันถ้าเป็นแบบนั้นแบตเตอรี่คุณก็จะไม่มีวันเสื่อมนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะมันมีการสูญเสียพลังงานในรูปอื่นเป็นรูปความร้อนรูปอื่นนะครับแบตเตอรี่คุณก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับถ้าคุณมีระบบตัวกรอบของระบบคือ system boundary เป็นตัวจำแนกเป็นขอบเขตระหว่างระบบกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกที่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมโดยสัญลักษณ์นะครับสิ่งที่ถ่ายเทเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นฮีทหรือเป็นเวิร์กอะไรก็ตามที่มีสัญลักษณ์ทิศเข้าคือระบบทำให้มีระบบมีพลังงานสูงขึ้นเราจะให้มันเป็นบวกก็คือ Q เป็นบวกถ้าถ่ายเทความร้อนหรือถ่ายเทพลังงานในรูปความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบ Q จะเป็นบวกนะครับ W เป็นบวกก็ต่อเมื่อมีการให้งานกับระบบโอเคไหมงั้นย้อนมาดูที่ Q นิดหนึ่งถ้า Q เป็นบวกคุณจะต้องคิดต่อทันทีว่าอ้อมันบอกคุณนะนอกจากบอกว่ามีการถ่ายเทพลังงานจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในแล้วมันยังบอกต่อด้วยว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมข้างนอกสูงกว่าอุณหภูมิระบบถูกไหมครับเพราะว่าจะเกิดการถ่ายเทพลังงานในรูปความร้อนได้อุณหภูมิต้องไม่เท่ากันแล้วมันจะถ่ายเทจากที่อุณหภูมิสูงไปต่ำเสมอผลลูกศรสีแดงตัวนี้นอกจากบอกทิศทางการถ่ายเทพลังงานแล้วบอกถึงการลดลงของอุณหภูมิด้วยถูกไหมครับต้นทางของลูกศรจะมีอุณหภูมิสูงปลายทางจะมีอุณหภูมิต่ำเฉพาะสีแดงนะครับในขณะที่สีเขียวตรงนี้งานมันมีหลายแบบนะครับถ้าเป็น mechanical work ประเภทที่เราเรียกว่าเป็น expansion work ยกตัวอย่างเช่นระบบถ้าคุณกดระบบลงไปออกแรงกดมันลงไประบบจะโดนอัดแบบนี้ระบบได้รับพลังงานในรูปของงานนะครับเป็นบวกคำว่า compress ตรงนี้ถ้ามองต่อนะครับข้อมูลที่ซ่อนมากับคำว่า compress ก็คือคราวนี้ระบบคุณจะมีปริมาตรลดลงมันโดนอัดนี่เหมือนลูกโป่งอ่ะถ้าคุณบีบให้มันเล็กลงนะครับคุณออกแรงบีบให้มันเล็กลงระบบย่อขนาดลงขนาดเล็กลงนั่นคือเกิดงานให้ระบบพูดอีกอย่างก็คือถ้าคุณมองที่ปริมาตรของระบบเป็นหลักคุณสามารถบอกได้คร่าวๆว่าระบบเกิดงานหรือไม่เช่นถ้าระบบลูกโป่งลูกใหญ่เปลี่ยนเป็นลูกเล็กแน่นอน W จะต้องเป็นบวกถูกไหมครับเพราะฉะนั้น2อย่างนะครับ Q กับ W 2ตัวนี้เป็นกลไกการถ่ายเทพลังงานเข้าออกระบบโดยไม่ขึ้นกับมวลสารโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปของเลคเชอร์1นะครับสิ่งที่คุณควรจะต้องได้จากเลคเชอร์1คือตระหนักถึงความสำคัญของวิชานี้เสร็จแล้วรู้จักตัวแปรนะครับตัวแปรโดยหลักเนี่ย intensive extensive property คืออะไร state path property คืออะไรนะครับจากนั้นรู้จักว่าพลังงานมี3แบบนะ kinetic potential internal นะครับพลังงานนี้มี3แบบสามารถถ่ายจากระบบไปยังสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบได้การถ่ายเทโดยไม่ขึ้นกับมวลสารนั่นน่ะมี2แบบก็คือเป็นฮีทหรือเป็นเวิร์คนะครับงั้นเราจบเลคเชอร์ 1A ตรงนี้นะครับคราวหน้าสำหรับเลคเชอร์ 1B ก็จะเป็นรายละเอียดมากขึ้นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายเทพลังงานหรือการเปลี่ยนพลังงานจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งสวัสดีครับ